สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลเด้อจ้าในคลิปนี้น้อจ่าไปเอาก็จะมาเว้ามาคุยสู่พี่น้องฟังเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนธาตุเล็กให้ลูกหมูหน่อยของเฮาเนาะจ้าก็ยังมีข้อสงสัยสำหรับ FC ผู้เลี้ยงหมูมือใหม่เนาะจ้าว่าเป็นหยังคนเลี้ยงหมูคือเฮานี่คือต้องฉีดวัคซีนธาตุเล็กให้ลูกหมูเนาะจ้าบ่ฉีดได้บ่ต้องฉีดให้เลยได้บ่ป้าก็ยังมีคำถามมาอยู่เนาะจ้าบัดนี้การฉีดวัคซีนธาตุเล็กให้ลูกหมูหน่อยนี่มันซอยป้องกันอีหยังให้ลูกหมูหน่อยเนาะจ้าสำหรับการฉีดวัคซีนธาตุเล็กเดี๋ยวไปเอาจะเว้าสู่ฟังในคลิปนี้จ้าวัคซีนธาตุเล็กเนาะจ้าพี่น้องเป็นยาวัคซีนที่ว่าเฮาฉีดให้ลูกหมูของเฮานี่เพื่อว่าไปซอยเสริมสร้างเนาะจ้าพี่น้องกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงเนาะจ้าในร่างกายของหมูเนาะหรือว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะจ้าพี่น้องบัดนี้ก็ป้องกันบ่ให้ลูกหมูของเฮานี่เป็นโรคโลหิตจางเนาะจ้าแล้วก็ซอยสร้างภูมิคุ้มกันโรคเนาะจ้าที่ว่าเพิ่นมีอยู่แล้วก็ให้เพิ่นมีภูมิคุ้มกันโรคหลายขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะจ้าพี่น้องหรือว่าลูกหมูบางตัวอาจจะมีภูมิคุ้มกันโรคหน่อยเฮาฉีดวัคซีนธาตุเล็กให้ก็ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคให้เพิ่นเนาะจ้าสำหรับการเลี้ยงหมูสายพันธุ์ลูกผสมคือคงไปแอลน่าจะระยะเวลาที่ว่าฉีดอันยาวัคซีนให้ลูกหมูก็คือช่วงอายุเพิ่นได้10วันถึง15วันน่าจะพี่น้องไปแอลจะฉีดวัคซีนธาตุเล็กให้เพิ่นน่าจะเฮาวางมือได้เฮาก็ฉีดน่าจะช่วงอายุลูกหมูเฮาได้อายุ10มือถึง15มือน่าจะเป็นหยังไปแอลจังฉีดช่วงระยะเวลานี่ก็เพราะว่าเฮาต้องรอให้ลูกหมูเฮาหั่นโตใหญ่แน่น่าจะพี่น้องต้องให้กล้ามเนื้อตรงต้นข้อเพิ่นหั่นมีกล้ามเนื้อมีสันเนื้อขึ้นแน่จักน้อยเนาะจ้ะเฮาจังคอยฉีดนั่นนะเพราะว่าไอ้ลูกหมูอันสายพันธุ์นั้นลูกผสมคือเฮานี่เพิ่นบ่โตใหญ่คืออันหมูสายพันธุ์หมูขาวเนาะจ้ะพวกไอ้ลาดไวแลนด์เรดนี่อันลูกหมูคลอดออกมาใหม่นี่เพิ่นจะโตใหญ่เนาะจ้ะสำหรับผู้เพิ่นเลี้ยงหมูพอพันธุ์ลูกหมูขายเพิ่นก็ฉีดเร็วเนาะจ้ะ2 3มื้อเพิ่นก็ฉีดแล้วถ้าเล็กหรือว่าคลอดออกมาเพิ่นก็ฉีดสำหรับหมูขาวเนาะจ้ะแต่ว่าในส่วนของไอ้พวกไอ้หมูลูกผสมหรือว่าหมูปลาหรือว่าหมูดํานี่ลูกหมูอันคลอดออกมาใหม่เพิ่นยังตัวน้อยอยู่นะจ๊ะพี่น้องเฮาก็บ่ฝ่าฉีดเพราะว่าเฮาป้องกันนั่นนะจ๊ะพี่น้องย่านว่าถ้าฉีดเร็วนี่เข็มจะไปถึกกระดูกหรือว่าไปถึกส่วนสําคัญของตัวลูกหมูนะจ๊ะมันจะเป็นอันตรายเฮาก็รอให้เพิ่นตัวใหญ่ขึ้นได้จักหน่อยให้มีกล้ามเนื้อเฮาจังค่อยฉีดเนาะจ๊ะวันนี้สําหรับไอ้พี่น้องถามมาว่าบ่ฉีดได้บ่ป้าเฮาไอ้มีลูกหมูแล้วเฮาก็เลี้ยงปล่อยเลยบ่ต้องฉีดได้บ่อันบางหม่องบางฟาร์มนั้นเพิ่นก็บ่ฉีดเนาะจ้ะพี่น้องสําหรับผู้เพิ่นเพาะพันธุ์ลูกหมูแล้วก็ส่งตลาดหมูหันเนาะจ้ะเพราะว่าอายุที่ว่าเพิ่นจับลูกหมูส่งตลาดหมูหันนั่นก็ประมาณ25วันถึง30วันเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นก็จับเอาไปส่งตลาดแล้วบางหม่องเพิ่นก็บ่ฉีดเนาะจ้ะวัคซีนธาตุเล็กบัดนี้ในกรณีถ้าพี่น้องเลี้ยงหมูสายพันธุ์ลูกผสมหรือว่าสายพันธุ์หมูปลาแท้หรือว่าหมูดําเนาะจ้ะคือไปแอลเลี้ยงนี่เนาะเลี้ยงเพาะลูกแล้วก็บางทีก็เอาเก็บไปคุ้นเองเนาะจ้ะคุ้นขายเองหรือว่าลูกค้าเพิ่นเอามาซื้อไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อจังซี่เนาะจ้ะพี่น้องเฮาก็ต้องฉีดวัคซีนธาตุเล็กไปเนาะจ้ะเพราะว่าป้องกันนี่ล่ะลูกหมูเป็นโรคโลหิตจางแล้วก็ไอ้สร้างภูมิคุ้มกันให้หมูเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้มันจะเฮ็ดให้ลูกหมูเฮาสุขภาพดีระยะยาวเนาะจ้ะบ้านนี้ลูกหมูหั่นก็จะเลี้ยงใหญ่ไว้เนาะจ้ะพี่น้องมื้อนี้ในกรณีที่ว่าเฮามีลูกหมูคลอดออกมาแล้วเนาะจ้ะพี่น้องแล้วเฮาบ่ได้ฉีดวัคซีนธาตุเล็กเนาะจ้ะบ้านนี้ลักษณะของลูกหมูที่ว่าขาดธาตุเล็กเนาะจ้ะได้รับธาตุเล็กจากน้ํานมแม่บ่เพียงพอเนาะเพิ่นก็จะเป็นลูกหมูลักษณะไอ้รูปร่างแค่แกนเนาะจ้ะพี่น้องบ้านนี้เวลาเพิ่นกินอาหารเป็นนี่เพิ่นก็จะเลี้ยงนานใหญ่เนาะจ้ะกินอาหารเก่งอยู่แต่ว่าใหญ่ใหญ่ซ่าโตช้าน่ะจ้ะพี่น้องบัดนี้ก็เป็นลูกหมูที่ว่ามีภูมิต้านทานโรคหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องก็จะป่วยบ่อยเนาะจ้ะเป็นไข้แล้วก็ท้องเสียจังซี่น่าจะเป็นได้ง่ายเพราะว่าเพิ่นบ่มีภูมิคุ้มกันโรคอันหลายเนาะจ้ะพี่น้องนี่ล่ะจ้ะการไอ้ฉีดวัคซีนธาตุเล็กไปเอาก็เลยมาเว้าสู่พี่น้องฟังมันก็มีความจําเป็นอยู่นะจ๊ะพี่น้องมันต้องฉีดเนาะจ้ะสําหรับคนเลี้ยงหมูคือเฮาเพื่อรักษาสุขภาพหมูลูกหมูเฮาไประยะยาวเนาะจ้ะเพื่อลูกค้าเพิ่นซื้อไปเลี้ยงต่อขยายพันธุ์ต่อนี่ก็
จะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนาะจ้ะหรือว่าคนเลี้ยงหมูคือเฮานี่เก็บไปเลี้ยงขุนขายเองจังซี่มันก็จะเลี้ยงใหญ่ไว้เนาะจ้ะพี่น้องเฮ็ดให้คนเลี้ยงหมูคือเฮานี่ก็ขายได้ราคาเนาะจ้ะสําหรับลูกหมูไปเอาก็นํามาเว้าสู่พี่น้องฟังการฉีดวัคซีนธาตุเหล็กให้ลูกหมูเนาะจ้ะพี่น้องเพื่อสิมีประโยชน์กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่หรือว่าพี่น้องผู้กําลังศึกษาแนวทางการเลี้ยงหมูเนาะจ้ะถ่ายคลิปนี้ถ้าชื่นชอบมากคลิปน่าจะพี่น้องที่ไปแอลเฮ็ดให้เบิ่งก็อย่าลืมด้วยจ้าผู้เขามาเบิ่งคลิปใหม่กดติดตามช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลของไปแอลไว้แน่ด้วยจ้ากดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์น่าจะพี่น้องถ้ากดติดตามแล้วไปแอลก็ขอขอบคุณได้หลายแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนน่าจะที่ติดตามเบิ่งคลิปน้ำไปแอลมาตลอดจังใดก็พอกันใหม่ในคลิปหน้าผมและจ้าพี่น้องจะมีเรื่องยังมาเว้ามาคุยสู่พี่น้องฟังอีกน่าจ้าสุขสบายดีสุขุสุขคนด้วยจ้าพอกันไหมจ้าในคลิปหน้าสวัสดีจ้า